Good morning. Good morning. I'm Adam. I'm Jai Tat. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. What's wrong? Oh, เจ็บ Are you okay? ถ้าจะบีบมือแรงๆทำไมเนี่ยพี่จะทำมืออ่อนเป็นปลาดุกปลาไหลไปไหนเล่าเอ้าก็คือเวลาเราเช็คแฮนด์กับฝรั่งเนี่ยนะครับคือการแสดงเกียรตินะครับก็คือ it's like showing honor ขนาดว่า honor แปลว่าเป็นเกียรติเนี่ยต้อง grip ก็คือแบบต้องบีบใช่ไหมแล้วก็ firm ใช่ไหมแล้วก็ shake grip firm shake โอเคนะโอเคเช็คแฮนด์เลยเช็คแฮนด์ so you must be the owner right owner owner ฮะเขาถามว่าพี่คงจะเป็นเจ้าของใช่ไหมเป็นผู้ช่วย I'm not owner I'm the owner helper helper oh you mean his assistant right ผู้ช่วยคือ assistant ใช่ไหม I'm the owner's assistant oh I'm the owner assistant okay so do you run this placeRun this place? Yes! I'm run every morning! No, no, no. I don't mean, like, run. I mean, do you run the place? เขาก็เพิ่งบอกอยู่ๆว่าเขาไม่ได้หมายถึงวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมก็ run แปลว่าวิ่งไง run แปลว่าวิ่งแต่ run แปลว่าบริหารธุรกิจก็ได้บริหารจัดการธุรกิจ so เขาบอก do you run this place? ก็แปลว่าถ้าพี่ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่อย่างน้อยพี่ก็เป็นคนที่ดูแลบริหารธุรกิจที่นี่ใช่ไหม oh yeah I run this place Where's the owner today? Oh the owner my boss is busy Oh are you here on his behalf? Huh? Yeah.He half Thai, half English. No, I don't mean is he half Thai. I mean, are you here on his behalf? Oh, ชุดใหญ่ขนาดนี้ไม่เข้าใจแล้วคือเขาถามว่า are you here on his behalf? นะ on behalf of นั่นแหละ on his behalf เนี่ยมันแปลว่าพี่มาเป็นตัวแทนมาในนามของเจ้าของใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่ครับแต่ไม่อยากมาเลยเอ้าแล้วยังอยากทำงานไหมก็อยากทำอยู่ก็ต้องช่วยลูกพี่เขาหน่อยก็ได้ไหม I'm here on his behalf Well allow me to tell you a little bit about myself I'm a billionaire from the states Oh millionaire billionaire millionaire มันแปลว่าเศรษฐีเงินล้านก็ได้ไหมแต่ถ้า billionaire ใส่ตัว B เนี่ยแปลว่าเศรษฐีพันล้านเออแล้วคงจะไม่ใช่พันล้านแบบเงินบาทนะอาจจะเป็นพันล้านเงินดอลลาร์ด้วยเออก็แกบอกอะไร from the states ก็ได้ไหมOh, the state. Oh, which state? Well, I mean the states as in like the United States of America, USA. คือ the states เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียกชื่อประเทศอเมริกาไงใช่ไหมคือเราจะรู้จักแต่อเมริกา USA ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วต่างประเทศก็จะใช้ the states หรือว่า the US ก็ได้ Why are you here?พี่บอกตั้งหลายรอบในรายการว่าอยู่เฮียจะไปมาใหม่จะคุยธุรกิจกับเขาเขาเป็นลูกค้าก็ต้องใช้ What brings you here Oh what did you bring here Well I brought a lot of money that's for sure Hey What brings you here ไม่ใช่ What did you bring here สลับกันกลายเป็นคุณเอาอะไรมาเขาเลยบอกผมเอาเงินมาเยอะแยะเลยเป็นถุงเป็นถังเลยเข้าใจไหมคือ What brings you here What bring you hereI actually have a lump sum of money right now. Oh, เขาลัมซัมมากเลย A lump sum of money แปลว่ามีเงินก้อนใหญ่เพราะ lump เนี่ยเหมือนเป็นก้อนใช่ไหม A lump sum of money แปลว่าเขาเนี่ยมีเงินก้อนใหญ่อยู่ก้อนนึง Well, I'm here today because I want to buy your golf course. ที่แท้เขาจะมาซื้อหลักสูตรเรียนกอล์ฟ We have many golf course for beginner andintermediate. Well, that sounds great. I could probably use a couple golf lessons myself. But I wasn't talking about, you know, golf courses or lessons. I meant the golf course. I want to buy the course. คือเขาจะซื้ออะไรครับเขาบอกเขาจะ buy the golf course คือเขาจะซื้อสนามกอล์ฟซื้อสนามกอล์ฟผมสนามกอล์ฟนี่เขาเรียก golf course นั่นเองอ๋อเหมือนสนามบาสสนามเทนนิสใช่ไหมไม่เหมือนครับปะโทคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับไม่ได้เรียกว่ากอล์ฟฟิลด์หรือกอล์ฟพาร์คนะฮะโอ้ยแต่เขาจะเรียกว่ากอล์ฟคอร์สมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรนะครับแต่ละสนามจะมีหลักสูตรไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคอร์ทเนี่ยนะครับออกเสียงคล้ายๆแต่มันเป็นตัวทีอันนั้นคือบาสเกตบอลคอร์ทเทนนิสคอร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือสนามกีฬาพื้นแข็งนั่นเองครับ
Oh, you want to buy the golf course? Yeah, I'm part of an investment group and we want to invest in this golf course. คือเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทุนจากต่างประเทศนะก็คือเขาอยากจะ invest in this golf course คือเขาอยากจะมาลงทุนในสนามกอล์ฟอยากจะซื้อสนามกอล์ฟนี้คุยกันยาวแล้วจะคุยกันยาวใช่ไหมโอเคไปนั่งแล้วเซอร์ take a seat please oh sure after you